จากการที่ผมได้ไปเจอกระทู้ในพันทิปนะครับเขาอธิบายถึงจุดอ่อนของกล้องตรวจจับความเร็วบนถนนมอเตอร์เวย์นะครับโดยปกติถ้าเราขับรถนะครับผ่านกล้องตรวจจับความเร็วชนิดที่แบ่งการตรวจจับเป็นแต่ละเลนแยกกันนะครับโดยระบบนี้เขาจะใช้เลเซอร์เป็นตัววัดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งผ่านแต่คนตั้งกระทู้นะครับเขาให้เราขับรถคล่อมเลนครับแล้วเลเซอร์ตรวจจับความเร็วนะครับจะไม่สามารถทำงานได้หรือตรวจจับความเร็วของรถเราไม่เจอเพราะเลเซอร์ดังกล่าวนะครับจะมีลักษณะที่ยิงเป็นเส้นตรงนะครับแถมยังมีมุมแคบด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับการขับรถคล่อมเลนนะครับผ่านเครื่องมือตรวจจับความเร็วนะครับว่าจะสามารถตรวจจับความเร็วของเราได้หรือไม่นะครับอ่ะเราไปดูคลิปแรกกันก่อนครับเราอยู่กลางเลนเลยนะครับระหว่างเลนที่2กับเลนที่3นะครับความเร็วจับได้ทั้งคู่ครับ87แล้วก็88มาลองใหม่อีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็อยู่เลนที่2เลนที่3เหมือนกันนะครับทั้ง2อันก็ได้ที่ความเร็วประมาณ85กับ81นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเราขับมาเหมือนเดิมครับอยู่เลน2เลน3เลน2จับไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับเหมือนจะจับไม่ได้นะครับแต่ลองเพิ่มความเร็วขึ้นมานะครับจาก69กลายเป็น71ด้านขวานะครับจาก111กลายเป็น113เอ้ยมันก็จับได้นะครับแต่ด้านซ้ายมันเหมือนกับมันเออร์เลอร์นะครับทีนี้เรามาลองกันอีกครั้งนึงนะครับมาอีกตัวนึงนะครับอันนี้ขับอยู่เลน3กับเลน4นะครับความเร็วที่ได้ใกล้เคียงกันครับ113กับ111นะครับจากการทดลองขับมาทั้งหมด4ครั้งนะครับจะพบว่ามีเออร์เลอร์แค่ครั้งเดียวนะครับในครั้งที่3นะครับผมสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าการขับคล่อมเลนนะครับโอกาสประสบความสำเร็จต่ำมากนะครับไม่แนะนำให้ทดลองขับแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเทคนิคอื่นๆหรือเทคนิคแปลกๆนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปทดสอบดูคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย